จากความหมายและความสําคัญของการแนวพวกเขามาสืบต่อคนขวานํากันอยู่ในหัวข้อที่2ซึ่งจะเว้าถึงจุดมุ่งหมายและประเภทของการแนวก่อนอื่นมดเฮามาฮู้จักจุดมุ่งหมายของการแนวซะก่อนเนาะการแนวมีจุดมุ่งหมายอันใดเนาะอาจจะมีหลายจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนาะต้นตอหลักๆการแนวจะมีอยู่3จุดมุ่งหมายด้วยกันจุดมุ่งหมายที่1การแนวนี่จะมีจุดมุ่งหมายซวยให้ผู้เฮียนเนาะฮู้จักและเข้าใจตนเองตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่1แล้วเนาะเพราะว่าหลายคนนี่ก็จะเห็นหมู่คู่ต่างๆอาจจะมักหักเหลือกวีซ่าเฮียนคือตามกระแสสังคมนั่นเองเนาะยังบ่ทันฮู้ว่าความสามารถของเฮาอาจจะบ่เป็นคือเขาเนาะต่อให้เฮาพยายามคือเขามันก็บ่เป็นคือเขาเพราะมันบ่เป็นความถนัดที่เฮาเป็นอยู่หรือว่าบางครั้งเฮาเฮ็ดแต่เฮาผัดบ่มีความสุขในสิ่งที่เฮาเฮ็ดแบบนี้กิจกรรมต่างๆการเฮียนหนังสือสาขาวีซ่าเฮียนเนาะดังนั้นจุดมุ่งหมายของแนวแม่นซวยให้ผู้เฮียนกระตูของผู้เกี่ยวเองฮั่นฮู้และเข้าใจตัวเองว่ามักหักอันใดมีความสามารถความถนัดอันใดพร้อมที่จะพัฒนาและก็มีแนวทางในการพัฒนาตนเองอันที่2การแนวมุ่งเน้นช่วยให้ผู้นักเรียนเนาะในตัวนักเรียนเนี่ยสามารถปรับตัวได้ด้วยตนเองการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมการเรียนหนังสือเนาะการใช้ชีวิตอยู่กับหมู่คู่ครอบครัวต่างๆล้วนแล้วแต่ผู้พอบุคคลจำนวนหลวงหลายเสียงบุคคลเหล่านั้นก็บ่คือไผเนาะบ่มีไผคือไผแตกต่างกันออกไปเนาะดังนั้นการแนวจะมีจุดมุ่งหมายเฮ็ดให้นักเรียนผู้ควรมาขอคําผู้มาขอคําแนวจากเฮานี่นะฮู้จักปรับตัวเนาะปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเนาะปรับตัวในเรื่องของสาขาวิชาเรียนตัวอย่างมาการเรียนรู้เนาะสาขาใดที่ว่ากำลังมาแห้งตัวอย่างว่าสิเนาะสาขาใดที่สังคมกำลังต้องการเนาะคือปัจจุบันนี่อาจารย์ขอยกตัวอย่างเช่นภาษาจีนเนาะเป็นหนึ่งในภาษาที่ว่าติดอันดับของโลกว่าสันเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่ว่าโลกเฮานำใส่เนาะนอกจากฝรั่งอังกฤษนั่นก็แม่นมีภาษาจีนซึ่งหลายคนก็เน้นตัวไว้เนาะสะดุ้งไว้หลายพยายามเรียนภาษาจีนไปเคียงคู่กับภาษาอังกฤษเพื่อเฮ็ดให้เฮาตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในเมื่อเฮาเรียนจบไปเฮาก็จะมีโอกาสเข้าถึงเวียกงานได้หลายกว่านั่นก็เป็นจุดในแนวอันนึงที่ว่าช่วยให้นักเรียนปรับตัวเนาะอันที่3ช่วยในการตัดสินใจเนาะเฮ็ดแนวใดนักเรียนนักศึกษาจึงมีความสามารถมีความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกเฮ็ดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบ่เสียใจกับการตัดสินใจนั้นๆมันแม่นอันจุดมุ่งหมายอันที่3ของการแนวเนาะจากจุดมุ่งหมายเฮามาเบิ่งต่อที่ประเภทของการแนวซึ่งว่าการแนวนี่จะมีอยู่3ประเภทต่อๆด้วยกันเนาะประเภทที่1เอิ้นว่าการแนวด้านการศึกษาประเภทที่2การแนวด้านอาชีพเนาะและประเภทที่3การแนวด้านส่วนตัวและสังคมเนาะเฮามาเบิ่งการแนวประเภททําอิฐเลยนั่นแม่นการแนวด้านการศึกษาเนาะซึ่งหมายถึงกระบวนการให้การช่วยเหลือบุคคลให้ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนตามความสามารถของเขาเจ้านักเรียนนักศึกษาแต่ละคนจะมีความสามารถความถนัดในตัวของไพเล่าเนาะบางคนอาจจะถนัดในเรื่องของในสาขาแขนงวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์เป็นต้นเนาะซึ่งว่าเขาอาจจะเหมาะสมกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิศวกรเรียนแพทย์เรียนหมอการเกษตรนั่นนี่เนาะในขณะที่บางคนอาจจะถนัดในเรื่องของวิทยาศาสตร์สังคมแบบนี้ในเรื่องของเป็นนักพัฒนาชุมชนเป็นครูบาอาจารย์บอกตัวอย่างว่าจังซี่เนาะเป็นพนักงานนําเที่ยวเนาะซึ่งว่าการในแนวนี้จะมีประเภทตัวนึงเอิ้นว่าให้การในแนวด้านการศึกษามีสาขาใดๆที่เกี่ยวข้องเนาะความถนัดของเจ้าควรจะไปในสาขาอันใดเนาะจึงสิสามารถพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าให้ได้ถึงจุดสูงสุดได้เนาะนี่เป็นประเภทที่1ซึ่งเว้าถึงการแนวด้านการศึกษาบ่แม่นไผก็จะเลือกที่จะเรียนต่อเนาะมีนักศึกษานักเรียนฮู้จํานวนหนึ่งที่หลังจากจบม.ปลายหรือว่าม.7นั้นเขาจะตัดสินใจที่จะเลือกเรียนเฮ็ดอาชีพหรือว่าเรียนวิชาชีพเพราะว่าเขาฮู้ซึ่งว่าเขาจะถนัดในเรื่องของฝีมือแห่งงานหลายกว่าเขาจะเฮ็ดมักปฏิบัติตัวจริงเนาะแทนที่จะนั่งฟังทฤษฎีนี่นั่นก่อนจริงๆนะดังนั้นมีอาชีพใดๆที่เหมาะกับเขาตัดผม
สร้างจอดแปลงแอร์แปลงรถตัดยิบตัวอย่างมาเนาะหรือว่าเป็นประเภทของปรุงแต่งเนาะให้เบียบบริการยุ่งแห้มนี่ก็แม่นกันแนวประเภทที่2ซึ่งว่าถึงกันแนวด้านอาชีพเนาะซึ่งกันแนวอาชีพนี่จะแม่นมุ่งเน้นช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักตนเองแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหลายๆอย่างเพื่อที่ให้บุคคลนั้นรู้ถึงข้อมูลเหล่านั้นและมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกเฮ็ดอาชีพเฮียนอาชีพใดนึงที่เหมาะสมกับความสามารถของเจ้าและก็สามารถว่ามีความสามารถในการประสบความสำเร็จในเวียกงานนั้นๆได้ถึงจุดสูงสุดเนาะเฮามาเบิ่งประเภทการในแนวที่3นํากันเลยนั่นแม่นการในแนวด้านส่วนตัวและสังคมนี่ซึ่งการในแนวประเภทนี้จะหมายถึงกระบวนการเนาะของการในการช่วยเหลือบุคคลเฮ็ดให้เกิดการรู้และเข้าใจตนเองรู้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและสามารถใส่ชีวิตหรือปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขสังคมแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลงหลายเนาะบ่ว่าจะมีภาวะเงินเฟ้อภาวะน้ำมันแพงเนาะค่าครองชีพที่แพงขึ้นหลายเนาะเฮ็ดให้หลายๆคนมีการสะดุ้งไหวมีการตื่นตัวและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใส่จ่ายเงินแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไปลินไปเที่ยวเฮ็ดให้ลดพรการใส่น้ำมันลงเนาะถ้าเฮาบ่เฮ็ดแบบนั้นมันจะมีความยุ่งยากลำบากในการที่ว่าไล่หับเฮาบ่พอกับรายจ่ายมันบ่สมดุลกันเนี่ยจะเกิดภาวะเป็นหนี้สินต่างๆเนาะนั่นแม่นประเภทการในแนวประเภทที่3เนาะ